เบอร์10คนใหม่กำลังจะย้ายเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าลูก้าโมดริชนะครับไม่ต่อสัญญากับเรอัลมาดริดแล้วนะครับเหลือแค่แจ้งทางมาดริดอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับรายงานข่าวจาก Sky Sport นะครับบอกว่าลูก้าโมดริชนะครับจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดแล้วอนาคตของกองกลางวัย38ปีอย่างโมดริชครับกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนึงโดยก่อนหน้านี้สื่อสเปนรายงานว่าดาวเตะชาวโครเอเชียคนนี้เตรียมแยกทางกับราชันชุดขาวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ไปลูก้าโมดริชเนี่ยมีข่าวโยงกับสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมาแต่ทางนักเตะตัดสินใจเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีแต่ระยะเวลานี้ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าลูก้าโมดริชนะครับไม่มีความต้องการขยายสัญญากับเรอัลมาดริดแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ไปทางต้นสังกัดให้รับรู้ณตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ความเป็นไปได้โน้มเอียงไปที่บทสรุปที่นักเตะจะปล่อยให้สัญญาของตัวเองกับเรอัลมาดริดจบลงนะครับลูก้าโมดริชย้ายมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมาอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2012ก่อนจะประสบความสำเร็จมากมายล้นหลามกับเรอัลมาดริดมากๆเลยนะครับได้มาทุกอย่างแล้วอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับก็จะจบลงหลังจบฤดูกาลนี้พร้อมกับการย้ายออกไปเพราะว่าหมดสัญญาครับไม่ต่อสัญญาสำหรับลูก้าโมดริชแล้วเบอร์10คนใหม่กำลังจะย้ายเข้ามาครับสำหรับประธานเอ็มบัปเป้นะครับสานต่อลูก้าโมดริชเลยนะครับโมดริชย้ายออกเอ็มบัปเป้ย้ายเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ตามธรรมเนียมแน่ๆนะครับผมเบอร์10คนต่อไปครับรอเลยครับเอ็มบัปเป้ย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับอนาคตของลูก้าโมดริชนะครับจะจบกับเรอัลมาดริดแล้วนะจ๊ะ